จากเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาต่อกันเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างค่ะสภาพอากาศช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลจะมีฝนลดลงแล้วนะคะแต่ว่าภาคใต้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะทหารก็ไปเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนค่ะโดยทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์จังหวัดขอนแก่นเร่งนำไม้คานและแผ่นสังกะสีมุงหลังคาที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบึงเนียมเข้าซ่อมแซมหลังคาและฝาบ้านของนางทวีทุยบึงฉิมอายุ51ปีชาวบ้านบึงฉิมหมู่4ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นหลังจากที่บ้านถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มไปเมื่อวันที่20มีนาคมนะคะจนทำให้บ้านเรือนเสียหายอย่างหนักค่ะขณะที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านสมศักดิ์จังตระกูลเองท่านเองได้เปิดเผยนะครับว่าทางตอนนี้ทางจังหวัดเองมีการประสานไปยังทุกอำเภอแล้วก็ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้รับผลกระทบให้ไปเร่งสำรวจนะครับความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาหากมีบ้านเรือนหรือชุมชนใดนะครับที่ได้รับความเสียหายเนี่ยมากเกินกว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยเหลือได้ก็ให้ทำรายงานขึ้นมานะครับไปยังทางจังหวัดเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการแล้วก็สำหรับความเสียหายในภาพรวมของทั้งจังหวัดนะครับขอนแก่นก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะครับ3อำเภอ8ตำบล19หมู่บ้านราษฎรนะครับได้รับผลกระทบตอนนี้77ครัวเรือน151คนด้วยกันครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศนะคะว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนลดลงค่ะและภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นโดยพื้นที่ภาคใต้ที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็คือที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาขอให้คุณผู้ชมนะคะระวังอันตรายและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและฟ้าผ่าในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพี่น้องเกษตรกรนะคะก็ให้ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยจากสาเหตุของพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะ